การเลี้ยงดูลูกแบบตามใจแบบไหนกันนะถึงจะเรียกว่าตามใจแบบที่เรากำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นั้นเนี่ยเรียกว่าตามใจแล้วหรือยังแล้วการเลี้ยงดูลูกแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะจีจะพาทุกๆคนนะคะไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะอย่ารอช้าค่ะไปพบกับคุณหมอได้เลยค่ะจริงๆต้องเรียนว่าถ้าอิงตามนักจิตวิทยาครับเราแบ่งการเลี้ยงดูจริงๆมันมีแกนต่างๆนะครับแบ่งเป็น2แกนอันที่1คือแกนแห่งความรักก็จะเปรียบง่ายๆว่ารักมากก็รักลูกเยอะนะครับกับไม่ค่อยรักอันที่2นะครับเราจะแบ่งแกนเรื่องการควบคุมลูกก็แบ่งเหมือนกันเป็นพอควบคุมลูกได้แต่ว่าอีกอันนึงก็คือควบคุมไม่ค่อยได้ก็คือปล่อยการเลี้ยงดูแบบตามใจเนี่ยเป็นกลุ่มที่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเนี่ยรักลูกนะครับรักเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ควบคุมลูกไม่ค่อยได้แต่ในขณะเดียวกันมันจะมีเลี้ยงดูที่เราทั้งรักมากและควบคุมลูกได้ก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะการเลี้ยงดูในเชิงบวกที่เราคาดหวังว่าอยากให้แต่ละบ้านเนี่ยมีแบบนี้มากขึ้นนะครับส่วนอันอื่นนะครับก็คือดูเหมือนไม่ค่อยแสดงออกทางความรักอาจจะรักลูกเหมือนกันแต่เก็บไว้ในใจแต่ควบคุมลูกเยอะมากเลยก็จะเป็นสไตล์ที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเลี้ยงลูกแบบสไตล์เหมือนกึ่งเผด็จการนิดนึงบังคับลูกตลอดเลยอันนี้จะเป็นอีกแนวนึงและสุดท้ายก็คือทั้งรักน้อยแล้วก็ควบคุมลูกน้อยด้วยก็คือพวกอยากได้อะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราจะเจอพวกที่ปล่อยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเด็กที่พูดช้าเนี่ยบางทีเราก็เจอเหมือนกันเพราะการเลี้ยงลูกแบบตามใจนะครับก็คือรักลูกเป็นห่วงลูกมากแต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่สามารถจะควบคุมลูกได้ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าการเลี้ยงดูเด็กให้ได้ดีนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับก็คือจริงๆอ่ะเด็กแค่ต้องการพ่อแม่ที่มีความไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาอันนี้จริงๆสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยจนกระทั่งถึงลูกวัยรุ่นเลยอันที่1คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องมีความไวตอนนี้ลูกเบื่อใช่มั้ยอ่ะเราไวรู้แล้วลูกเบื่อเข้าไปเล่นด้วยอันต่อมาก็คือนอกจากไวเราต้องตอบสนองลูกได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะการเลี้ยงดูเด็กในยุคปัจจุบันเนี้ยต้องเรียนว่าไม่ง่ายเพราะว่าผู้ปกครองก็มีความเหนื่อยล้านะครับจากการทำงานของตัวเองเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องอื่นๆหลายอย่างการเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีมันก็นำมาซึ่งความกดดันเราเหมือนกันนะครับเลยทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกหงุดหงิดนะครับรู้สึกท้อแท้นะครับแต่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือเราอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเองปัจจุบันเนี่ยงานดูแลรักษาเด็กโดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับงานผมอันนึงก็คือเราจำเป็นที่จะต้องให้พลังผู้ปกครองในการที่เขาจะได้มีพลังในการที่จะไปรับมือนะครับแล้วก็สามารถจะไวต่อความรู้สึกของลูกนะครับแล้วก็ตอบสนองลูกได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมไปถึงว่าจะวางกฎระเบียบนะครับกฎกติกายังไงบ้างเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถไปในทิศทางที่ควรจะเป็นจริงๆต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่จากการเลี้ยงดูทั้งหมดมันอาจจะเป็นลักษณะนิสัยหรืออุปลักษณะของเขาแต่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูนะครับแบบตามใจเนี่ยหลายครั้งก็มีความยากลำบากในการที่จะเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจจำนวนหนึ่งอาจจะเกิดขาดความเชื่อมั่นในตัวเองการที่เข้าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นงานที่ยากสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันพื้นฐานที่ผมอยากจะเน้นคุณพ่อคุณแม่ลูกตั้งแต่วัยเด็กครับควรจะต้องฝึกให้ดูแลรับผิดชอบตัวเองตามวัยโดยเฉพาะการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองนี่แหละครับถ้าเด็กสมมติเนี่ยครับตั้งแต่ขวบหนึ่งขวบครึ่งจริงก็เริ่มฝึกให้ทานอาหารเองนะด้วยตัวเองโตขึ้นมาหน่อยนะสัก2ขวบอย่างเงี้ยครับเริ่มถอดกางเกงเองนะ2ขวบครึ่ง3ขวบเริ่มแต่งตัวใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าเองจนกระทั่ง4ขวบทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะได้เกือบทุกอย่างอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยนะครับต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยคอยแนะนำเพราะการที่ฝึกให้ลูกดูแลช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราพบเลยว่าจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองซึ่งอันนี้ครับมันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความภูมิใจในตัวเองต่อไปปัจจุบันมีคำพูดเลยครับว่าเราต้องเลี้ยงลูกนอกจากเรารักกันในครอบครัวแล้วต้องเลี้ยงลูกให้เหมือนกับคนข้างนอกเนี่ยเขาเอ็นดูลูกเราด้วยหรือเขาจะรักลูกเราได้เพราะเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนเหวี่ยงวีนนิสัยไม่โอแต่เขาอาจจะค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ได้ว่าเขาจะปรับตัวยังไงถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาจะสามารถเข้ากับเพื่อนยังไงเข้ากับที่ทำงานยังไงเพราะว่าตรงจุดนี้สุดท้ายปัจจุบันทำไมเราถึงเจอภาวะเด็กที่ปัญหาด้านอารมณ์เช่นมีความวิตกกังวลซึมเศร้าผิดหวังคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือบางคนซ้ำร้ายอาจจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองจนถึงเสียชีวิตอะไรเงี้ยเป็นต้นครับทุกคนรักลูกได้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากแต่รักแล้วผมอยากให้มองไปให้ไกลกว่าแค่รักในบ้านเราต้องมองว่าลูกคนนี้วันหนึ่งเขาต้องไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัด
นะหรือมีความยืดหยุ่นอยู่ในสังคมได้ที่มีความไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันดังนั้นก็เราจำเป็นที่ต้องค่อยๆสอนลูกไปนะครับให้เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปอันไหนที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องแนะนำสอนทุกอย่างมันไม่สามารถจะแบบได้อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นลูกต้องเรียนรู้ทั้งสองฝั่งด้านที่ได้ตำใจและด้านที่ผิดหวังเสียใจตั้งแต่ตอนเล็กๆซึ่งส่วนนึงก็ต้องอาศัยการหล่อหลอมจากครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับและทุกคนก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะพวกเรายังมีคอนเทนต์สุขภาพดีๆอีกมากมายค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเราสร้างได้ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับติดจอรอจุฬาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ซีนขอตัวไปฝึกเลี้ยงดูลูกก่อนนะคะมันมีหลายแบบจริงๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย